ผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างการถกเถียงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ทางด้านของเพจ Facebook ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้ออกมาเผยแพร่บทความครับที่ได้มีการพูดคุยกับนาราเครปกระเทยที่ตอนนี้นะฮะเธออยู่ในเรือนจำนะฮะในคดีมาตรา112เนี่ยนะฮะซึ่งทางด้านนาราเครปกระเทยฮะได้ออกมาเผยแพร่ว่าเธอนั้นถูกละเมิดความเป็นตัวตนของผู้หญิงข้ามเพศของเธอนะเพราะว่าทางเรือนจำนั้นกล้อนผมเธอเป็นทรงนักเรียนเนี่ยนะขาว3ด้านเลยนอกจากนั้นเนี่ยนะยังห้ามให้เธอเนี่ยเทคอย่าคุมรวมไปถึงไม่ให้ใส่สปอร์ตบราหรือว่าบราของผู้หญิงด้วยนะฮะซึ่งทางด้านนาราก็ได้มีการใช้ทนายเนี่ยนะฮะพูดคุยกับทางเรือนจำแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับก็สร้างความถกเถียงเป็นอย่างมากเลยนะฮะบางส่วนก็เห็นด้วยกับทางด้านนาราเครปกระเทยครับแต่บางส่วนก็เห็นด้วยกับสิ่งที่กรมราชธรรมทำนะเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องตั้งคำถามถึงสิทธิของผู้ต้องขังในเรือนจำโดยเฉพาะหญิงข้ามเพศนั้นจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับเมื่อล่าสุดครับด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตในเรือนจำของนาราเครปกระเทยหรือนาราอนิวัฒน์ประทุมถิ่นที่เธอนั้นถูกกดขี่และละเมิดตัวตนความเป็นผู้หญิงข้ามเพศของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องตัดผมทรงนักเรียนการห้ามเทคยาคุมและการห้ามใส่ยกทรงเพื่อปิดบังหน้าอกนั้นโดยรายงานจากเพจ Facebook ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนาราเป็นเวลาสั้นๆถึงชีวิตในเรือนจำโดยเฉพาะการถูกบังคับให้ทำและไม่ทำหลายสิ่งที่ขัดแย้งกับเพศสภาพของเธอซึ่งเมื่อวันที่26กันยายนปี2566ครับเป็นวันนัดสืบพยานคดีมาตรา112วันสุดท้ายพอดีซึ่งคดีนี้นาราถูกฟ้องจากการถ่ายคลิปโฆษณา Lazada 5.5 ร่วมกับหนูรัตและมัมดิวเมื่อปี2565โดยมัมดิวได้ลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วส่วนคดีของหนูรัตอัยการแยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งมีนัดสืบพยานช่วงสิงหาคมและกันยายนปี2567คดีของนารามีทนายความของตัวเองให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเธอยังถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งเป็นเรือนจำชายในคดีส่วนตัวอยู่ด้วยซึ่งนาราถูกคุมขังมาเกือบ7เดือนแล้วนะครับเผยว่าทุกคนในเรือนจำถูกบังคับตัดผมทรงนักเรียนเกรียนขาวทั้ง3ด้านโดยไม่มีการรองหวีใดๆซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพอถูกตัดผมสั้นเหมือนกันทุกคนผู้ชายบางคนก็จะมาเล่นแรงๆกับเธอมาแกล้งตบหัวบ้างพูดสรรพนามว่าไอ้บ้างนาราพูดย้ำว่าทรงผมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นาราต้องการในตอนนี้เธออยากให้เรือนจำพิจารณาเปลี่ยนแปลงระเบียบการตัดผมเพราะสิ่งนี้ทำให้เธอยังคงเป็นเธออยู่แม้ว่าเธอจะโดนคุมขังรวมอยู่กับนักโทษชายคนอื่นๆแต่ยังดีที่นาราไม่ต้องไปอาบน้ำแก้ผ้ารวมกับคนอื่นๆในที่กลางแจ้งโดยเธออาบในบล็อกเตี้ยๆในห้องน้ำของห้องขังที่มีไว้สำหรับให้ปลดทุกข์ซึ่งผู้ต้องขังชายคนอื่นๆก็ไม่ได้คุกคามรังเกียจเธอแต่อย่างใดอีกสิ่งนึงที่เธอประสบคือห้ามเทคยาคุมเด็ดขาดสงวนให้เฉพาะผู้แปลงเพศแล้วและมีใบรับรองทางการแพทย์เท่านั้นถ้ายังไม่แปลงเพศเรือนจำก็จะไม่อนุญาตให้ทานฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อไปการเทคยาคุมหรือยาฮอร์โมนเอสโตรเจนสำคัญมากในการกดทับความเป็นชายไว้เพื่อคงสรีระและความเป็นผู้หญิงไว้กับตัวเองโดยจะต้องทานเป็นประจำทุกวันหากหยุดทานก็จะทำให้ร่างกายค่อยๆมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นซึ่งนาราบอกครับว่าหยุดทานประมาณ1เดือนก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าสรีระของตัวเองมีความเป็นชายมากขึ้นเช่นหนวดกลับมาขึ้นหนาดกดำจะมีอารมณ์ทางเพศถี่ขึ้นมัดกล้ามเนื้อก็จะชัดเจนมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นในเรือนจำยังมีข้อห้ามที่ว่าห้ามใส่ยกทรงแม้ศัลยกรรมหน้าอกแล้วก็ตามโดยเรือนจำชายสปอร์ตบรายกทรงหรือสิ่งคล้ายกันไม่มีขายให้ผู้ต้องขังเลยและไม่สามารถนำเข้าไปด้วยนาราซึ่งผ่านการผ่าตัดทำหน้าอกมาแล้วเผยว่าตั้งแต่ถูกคุมขังไม่เคยได้ใส่ยกทรงเลยทุกวันนี้ใส่เฉพาะเสื้อผู้ต้องขังผ้าบางๆสีน้ำตาลแค่ตัวเดียวคลุมร่างกายเท่านั้นจุกซิลิโคนสำหรับปิดหน้าอกก็ไม่มีให้ใช้ฉะนั้นการใช้ชีวิตจะลำบากและต้องระมัดระวังมากๆแม้จะมีข้อบังคับมากมายนะครับแต่นาราก็บอกว่าเธอนั้นอยากจะเป็นตัวเองโดยใช้สีทาบ้านไว้ทาเล็บแต่งหน้าจากเครื่องสำอางเก่าๆพร้อมเผยว่าต้องทำทุกอย่างให้เรายังเป็นเรามากที่สุดเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะครับก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะฮะถึงสิทธิในเนื้อตัวและก็ร่างกายของผู้ต้องขังในเรือนจำบางส่วนก็เห็นด้วยครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ทำนั้นถูกต้องแล้วบางส่วนก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องขังเกินไปหรือไม่คุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ